ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวมืดไข่มุกนักร้องดังวงพลอยเสียชีวิตแล้วนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อลูกสาวมืดไข่มุกได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายผ่านเฟซบุ๊กมืดไข่มุกบุญเรืองว่าพ่อไปสบายแล้วนะคะเวลา 12:40 นาทีโดยก่อนหน้านี้มืดไข่มุกป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้สำหรับมืดไข่มุกหรือนายศักดิ์บุญเรืองเป็นนักดนตรีมือเพอร์คัชชั่นและอดีตสมาชิกวงพลอยเจ้าของบทเพลงไม่ได้เจตนาและเพลงสมองจนจนซึ่งหลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งหลายปีมืดไข่มุกก็ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 12:40 นาทีที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีด้วยหลังจากเมื่อปีพุทธศักราช 2560 เจ้าตัวได้ตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ก่อนจะทำการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมีอาการดีขึ้นทว่าในภายหลังก็มาตรวจพบมะเร็งในช่องท้องระยะที่4เข้าให้อีกจากนั้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวซึ่งมีอาการแทรกซ้อนทั้งเบาหวานความดันหัวใจก็มาเกิดอาการชักปากเบี้ยวเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบจนถูกพาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานทั้งนี้หลังจากที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเจ้าตัวนั้นมีอาการแขนขาด้านขวาขยับไม่ได้ปากเบี้ยวพูดไม่ได้แต่สมองยังรับรู้ได้ปกติและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและร่างกายทรุดโทรมลงตามลำดับทางเราก็ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณมืดไข่มุกด้วยนะคะ